วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนุ่งเลิศนะครับก็วันนี้เข้ามาลงแขนงนะครับใครที่ทำรุ่นเดียวกันนะครับลงแขนงก็คือการสอยแขนงนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะได้ยินลงแขนงลงแขนงคืออะไรลงแขนงก็คือการสอยแขนงตอนนี้นะครับแขนงเนี่ยเริ่มสอยออกแล้วครับข้างบนนู้นนะฮะอยู่ข้างบนนู้นคนหนึ่งอยู่ต้นนู้นอีกคนหนึ่งครับวันนี้ก็มาช่วยกันเพราะว่าในการสอยแขนงจำเป็นที่จะต้องทำให้มันเสร็จเร็วที่สุดไม่งั้นมันจะแต่ละต้นแต่ละต้นมันก็จะแบบยังไงรอบไม่เสมอกันเนาะถ้าเกิดเราตัดแขนงได้ใกล้เคียงกันวันสองวันอย่างเงี้ยเอาให้เสร็จทั้งสวนมันก็เป็นผลดีนะครับในตอนที่มันออกดอกมันก็จะออกพร้อมกันก็เดี๋ยวมาดูลักษณะแขนงที่สอยลงนะครับที่แรกว่าจะรอให้ใบแก่ก็อากาศมันมานะครับอากาศมันมาก็เลยสอยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยประมาณนี้แขนงคือตอนนี้ตาดอกเริ่มมาแล้วนะครับตาดอกบางต้นที่เป็นรุ่นหัวดอกของปีก่อนมาปีนี้มันก็ออกก่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะครับมันเริ่มมีตาดอกให้เห็นแล้วนั่นหมายความว่ารุ่นน้องต้นอื่นก็จะตามกันมานะครับยังไม่งดน้ำนะครับยังไม่งดน้ำสอยแขนงก็จริงตาดอกมาก็จริงอากาศเริ่มมาก็จริงแต่ใบยังไม่ได้นะครับตอนนี้ใบยังเป็นใบเพศสลัดนะครับใบเพศสลัดติดแก่ยังไม่แก่ใบก็นี่แหละครับก็ประมาณรุ่นราวคราวเดียวกันกับแขนงนี่แหละก็แก่กว่าแขนงอยู่นิดนึงนะครับแก่กว่าอยู่ก็โดยรวมๆแล้วประมาณน่าจะรอดูอีกสัก2อาทิตย์ 2-3 อาทิตย์ถ้าใบแก่ใบตันครับก็จะมีการเบาน้ำหรือกักน้ำมาดอกต้องดูสภาพอากาศตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งระยะเวลาเนี้ยที่เราสอยแขนงออกไปแล้วเนี่ยก็สะสมอาหารทางใบได้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับห่างกัน7วัน10วันต่อ1ครั้งได้เรื่อยๆเหมือนเดิมเลยส่วนทางดินก็ไม่มีอะไรที่ต้องเติมแล้วเพราะเราเติมไปเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมนะว่าเราเติม8 24 24ตั้งแต่ใบรุ่นที่2เนี่ยชุดที่เราจะเปิดตาดอกเนี่ยเป็นใบปลีแดงนะครับน่าจะจำกันได้เนาะที่เราลงปุ๋ยกันช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องเติมอีกแล้วทางดินครับคือไม่ใส่แล้วปุ๋ยนะไม่ใส่แล้วเหมือนเราเติมน้ำมันอ่ะเอาให้เต็มถังแล้วนะครับเต็มถังตั้งแต่นู่นแล้วก็เหยียบอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการมาเติมแล้วไม่มีการมาแวะเติมปุ๋ยเติมอะไรทางดินอีกแล้วนะมันเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมก็เหตุผลที่เราใส่8 24ไปก็เพื่อที่จะปรับค่าซีนเรโชนะครับก็คือปรับค่าคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนนะครับก็อย่างที่หลายๆคนรู้มานั่นแหละนะครับก็คือถ้าความห่างของ C และ N ก็คือคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ยห่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบมี C เยอะมีคาร์บอนเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดการออกดอกนะครับซึ่งทำอะไรบ้างล่ะให้มันมีคาร์บอนเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสร้างความเครียดอย่างเงี้ยมันก็เกิดคาร์บอนเยอะเหมือนกันแรงฝนไม่ตกหนาวมาเจอลมหนาวกระทบสิ่งเหล่านี้นะเป็นปัจจัยทำให้มันเกิดความเครียดทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินดูใบละทีนี้นะครับหลังจากที่คุยกันคร่าวๆไปแล้วใบดูสีของใบเนี่ยครับตันดีไหมครับมองด้วยสายตานะก็เริ่มตันแล้วแหละเนี่ยครับนิ่งแล้วไม่มียอดออกมาแล้วนี่คือสีใบสดๆนะครับไม่ได้แต่งสีอะไรนี่เป็นกล้องโทรศัพท์มือถือนะผมอยากให้เห็นสีใบจริงๆเนี่ยมันเริ่มจะชูขึ้นเห็นไหมครับเริ่มจะชูตั้งขึ้นรับแสงนั่นหมายถึงว่าเขาพร้อมแล้วนะครับเขาพร้อมแล้วสุดปลายใบประมาณนี้แล้วก็ยังเหลือรุ่นที่ช้าๆอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่กำลังจะเข้าสีเราฉีดปุ๋ยสะสมอาหารเข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มแก่ทันรุ่นพี่ปุ๋ยสะสมอาหารตัวไหนบ้างก็อย่างที่ผมว่า5 25 30ก็ได้10 52 10ก็ได้นะครับเราเลือกเอาเป็นปุ๋ยตัวหน้าต่ำกลางหลังสูงนะครับหรือ
หน้าต่ำกลางสูงหลังต่ำก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้สูตรไหนเราถนัดแบบไหนเราได้อะไรมาก็ใส่สูตรนั้นเลยนะเมื่อเราแบบฉีดสะสมอาหารพวกเนี้ยใบมันก็จะมีขนาดเล็กลงเพราะว่าไนโตรเจนมันน้อยอ๋อลืมบอกไปลงสารไปแล้วนะครับลงสารไปตอนใบพวกเนี้ยส่วนมากเนี่ยเป็นใบที่สลัดติดแก่นะครับแล้วก็มีต้นที่ยังเป็นใบเป็นสลัดติดอ่อนก็มีมันก็ลงได้มันไม่ได้ผิดนะครับก็ฉีดทั้งแปลงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวใบมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางก็ต่อเมื่อที่เราแบบมีการสะสมอาหารเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวใบก็จะเริ่มแก่เพราะไอ้ใบรุ่นที่แก่ก่อนมันก็จะไม่ออกยอดแล้วเพราะว่าเรามีการคุมแล้วคุมไนโตรเจนไว้นะครับมันก็จะไม่ออกยอดไอ้รุ่นน้องที่ตามมามันก็จะแก่มาทันรุ่นนี้นะวันนี้ได้คนงานมาช่วยเยอะเลยนะครับนี่ตัวเล็กๆนะครับที่ใช้ปีนต้นขึ้นข้างบนนี่ก็สอยแขนงลงเดี๋ยวมาดูต้นที่ยังไม่สอยต้นที่ยังไม่ได้สอยก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ครับใบประมาณนี้จริงๆอยากจะเก็บไว้แก่ค่อยสอยก็ได้นะสอยตอนที่เราจะกักน้ำก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมมันมีหลายแปลงที่ต้องทำมันก็เลยต้องทำให้เสร็จนะครับก็เลยจะต้องรีบออกเลยอันนี้จริงมันก็ได้ที่แล้วแหละเนี่ยครับได้ที่แล้วเนี่ยสามารถเอาออกได้แหละส่วนตัดขนาดไหนก็เนี่ยประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็โผล่มานิดๆหรือจะตัดสุดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ยังไงก็ได้ไม่ได้มีผิดอะไรนะครับในเรื่องของการตัดแขนงเนี่ยเริ่มมาแล้วตาดอกตรงนี้แหละเนี่ยนะฮะแถวเนี้ยจุดเนี้ยแบบเนี้ยหนาวมาสักหน่อยนึงเนี่ยก็จะเริ่มเป็นชุกเขียวขึ้นมาแล้วจะไม่แห้งแล้วนะจะเริ่มเป็นชุกเขียวขึ้นมาคือในโซนอีสานเนี่ยโซนที่มีหนาวเนี่ยเราก็ลงสารเบาน้ำแค่เนี้ยมันก็เห็นดอกแล้วนะครับคือมันไม่ได้มีฝนมาผ่าดอกเหมือนภาคตะวันออกแต่ก็จะมีอีกหนึ่งด่านก็คือหนาวนะครับหนาวมาผ่าดอกตัวนี้ก็เสียหายได้เหมือนกันซึ่งอยู่ที่น้ำหนาวผมไปมานะครับอยู่ที่น้ำหนาวก็ตอนนี้เริ่มมีดอกแล้วนะตัดลูกยังไม่เสร็จเลยลูกยังห้อยบนต้นดอกยังตามมาเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวก็เดี๋ยวลองมาดูต้นนี้กันหน่อยเป็นยังไงใบก็อยู่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้สิ่งที่ต้องพึงระวังนั่นก็คือเรื่องของลายแดงนะครับลายแดงเดี๋ยวไปสอบถามคนงานหน่อยนี่น้องชายนะครับมาช่วยงานที่สวนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องชายนะครับเอามาอยู่บ้านด้วยแล้วไปเรียนมาเรียนจบแล้วก็กลับมาช่วยงานที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมีฟอร์มตาดอกให้เห็นไหมก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญหัวเลี้ยวหัวต่อทำมาทั้งปีก็เพื่อนี่แหละนะครับเพื่อที่เราจะทำดอกนี่แหละถ้าพลาดตรงนี้ก็คือมันก็จะช้าอีกเหมือนเดิมนะครับปีนี้เราก็ผมพยายามเร็วแล้วนะปีนี้พยายามที่จะเปิดตาดอกเปิดอะไรเร็วแล้วแต่ว่าเรื่องของรอบใบนะครับรอบใบปีที่ผ่านมาผมมันช้ามันก็เลยต้องช้าปีนี้ด้วยนะครับก็พยายามจูนเข้ามาปีละเดือน2เดือนอย่างเงี้ยจูนเข้ามาเรื่อยๆจูนเข้ามาเรื่อยๆมันก็เดี๋ยวเข้าล็อกเองนะครับเข้าล็อกที่นี้หมายถึงต้องได้ดอกก่อนปีใหม่นะครับคำว่าเข้าล็อกทําที่โซนอีสานได้ดอกก่อนปีใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับตัดลูกก็ไม่ชนฝนดอกบานก็ไม่กระทบหนาวมากมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีฝนมาผ่าดอกให้ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่ก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับ
ใครที่จะลงสารก็จัดเลยตอนนี้ก็ได้นะครับจัดเลยตอนนี้ก็ได้เนี่ยใบประมาณเนี้ยลงได้นะครับต้นนี้2ปีกว่าๆ3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วแหละเนี่ยต้นเนี้ยปีก่อนโดนสารเหมือนกันนะฉีดรุ่นพี่นี่แหละนะครับก็ฉีดนี่ด้วยดูแลทุกอย่างเหมือนรุ่นพี่เลยได้ดอกนะครับได้ดอกแต่ก็ไม่อยู่นะครับไม่อยู่เพราะต้นเขาเล็กก็ตั้งใจจะเอาแหละแต่มันไม่อยู่นะครับไม่ได้สอยไม่ได้อะไรทิ้งเลยก็ดอกเข้ามาเยอะอยู่เป็นพุ่มเป็นพวงเต็มต้นแต่ว่าก็มันไม่อยู่ให้เพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่นะครับโซนนี้ใครจำได้ติดสวนยางโซนนี้ติดสวนยางครับก็ไม่ได้กิ่งเลยนะฝั่งนึงเนี่ยใบทุเรียนเนี่ยถ้าให้จะมองมันสวยนะครับเราทำลูกนะใบต้องลึกใบต้องลึกต้องแบบต้องลึกถึงข้างในอ่ะต้องมีใบชั้นในนะครับหลายคนอาจจะมองเอ้ยเราได้ใบเดียวสวยงามเต็มต้นเลยนะครับอย่างเงี้ยเราจะมองว่ามันสวยแค่ภายนอกอย่าลืมนะใบที่มันออกมาใหม่ใบชุดสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ได้มีการสะสมอาหารอะไรเลยมันเป็นใบใหญ่ใบสวยออร่าก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้หนามันไม่ได้ดำมันไม่ได้มันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยทั้งต้นอ่ะเราก็จะมองว่ามันสวยแต่มองลึกเข้าไปใบชั้นในไม่มีเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถือว่ามองไปเลยถือว่าไม่โอเคสำหรับการทำลูกนะเพราะมีใบแค่ชั้นเดียวและใบชั้นเดียวคำว่าสะสมอาหารได้เยอะไหมเนี่ยมันก็ได้แค่ใบชั้นเดียวยังไงก็สู้สองใบสามใบไม่ได้นะครับเพราะตอนที่เรากักน้ำเอาดอกอย่าลืมเราเสียใบชั้นในตลอดนะครับไอใบแรกดอกเนี่ยไม่เกินจริงนะครับใครที่เคยได้ยินเนี่ยกักน้ำเนี่ยใบชั้นในไปอยู่แล้วนะครับใบชั้นในไปอยู่แล้วตัวนี้ต้องทำใจเลยนี่แหละเหตุผลทำไมเราถึงทำใบให้มันมีหลายๆชุดหลายๆคนอาจจะได้ยินอุ้ยใบชุดเดียวเต็มต้นใบรุ่นที่รุ่นก่อนทำฤดูกาลก่อนมาเนี่ยร่วงหมดเลยเก็บใบไม่อยู่เลยนะครับโดนอะไรเอ่ยโดนอะไรบ้างเอ่ยพอมาเจอฝนแตกใบเต็มต้นผึบสวยงามเต็มต้นเลยทีเนี้ยก็ทำไมเอาลูกไม่ได้ทำไมเอาดอกไม่ได้ได้ดอกมาก็ร่วงก็นี่แหละนะครับเหตุผลมันก็คือใบมันสะสมอาหารไม่ได้มันงามก็จริงอยู่แต่มันงามใบนอกนึกออกไหมครับมันงามใบข้างนอกใบข้างในมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีใบแค่ใบชุดเดียวอ่ะนะใบชั้นเดียวอ่ะเวลาเรากักน้ำกักอะไรใบข้างนอกเนี่ยมันก็จะโดนดูดอาหารกลับคืนไปด้วยไอ้ใบชุดล่าสุดนี่แหละนะพอได้ดอกได้อะไรมาก็เลี้ยงไม่ไหวอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยร่วงสลัดร่วงไปมีหลายอย่างหลายปัจจัยนะครับในการทำทุเรียนก็วันนี้ก็พามาอัปเดตเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตบ่อยๆนะแปลงนี้เพราะว่ามันเข้าที่แล้วนะครับมันเริ่มแล้วก็เดี๋ยวจะมีสักวันนึงผมจะนั่งไลฟ์สดนะฮะสักวันนึงแล้วก็มาคุยกันยาวๆนะครับคุยกันยาวๆทำความเข้าใจกันว่าเออเราจะทำอะไรไปยังไงนะครับให้มันได้ผลผลิตให้มันได้ขายนะไม่ต้องไปห่วงเรื่องราคานะครับ หลายๆคนเนี่ยปลูกทุเรียน1ปี2ปีห่วงเรื่องราคาแล้วนะครับโอ้ยปลูกเยอะๆมันจะขายไหนนะครับหลายๆคนเนี่ยห่วงแล้วผมอยากให้ห่วงเรื่องโฟกัสเรื่องการทําลูกให้คนซื้อเนี่ยดีกว่านะครับมีต้นไม่ได้หมายความว่ามีลูกนะครับได้ลูกมาไม่ได้หมายความว่าจะได้ขายตัดลงเข่งช่างรับตังค์นั่นถึงว่าได้นะครับทุเรียนเป็นอย่างนี้มีโอกาสร่วงหล่นได้ตลอดโอ้ต้นนี้หนอนเจาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้านะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์สดกันสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมแจ้งในช่องนี่แหละนะครับก็ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ